ได้เป็นส่งแสงคนนี้แก้มือสำเร็จแล้วนะครับผมครับชิบะวันนี้ก็ไม่มีครับไม่มีโหน่าเสียดายแล้วเป็นลงด้วยเป็นไงบ้างเกมวันนี้มันแตกต่างกับที่ผ่านๆมาที่เจอเขาไหมก็แตกต่างครับมันง่ายกว่าหรือมันยากกว่าหรือมันยังไงง่ายกว่าครับดูเหมือนเขาหมดเร็วครับยกไหนครับที่เราดูว่าเขาหมดแรงแล้วก็เริ่มปลายยก3ครับเราดูอาการเราชกกับเขาเรารู้ว่าเขาน่าจะหมดแล้วอาวุธไม่มีน้ำหนักเมื่อกี้ตัวเขาเองเขายอมแล้วว่าอาวุธเขาออกไปไม่มีน้ำหนักเลยครับเขาอืดแล้วเจอกี่ครั้งก็ต้องจ่ายเป็น3ก็รอบนี้ครั้ง3ครับผลเป็นไงครับก็ผมชนะ2แพ้1ครับชนะ2แพ้1ก็วันนี้ทำสกอร์ขึ้นนำได้ครับอาวุธไหนของเขาที่เราหนักใจครับช่วงต้นก็แข้งซ้ายครับแข้งซ้ายหน้าครับเราเองก็ป้องกันมาดีวันนี้เราวางเกมวางแผนมาโชว์เขายังไงครับก็ไม่ถอยเยอะครับแพ้เพราะถอยเยอะครับที่ผ่านมาที่ผ่านมาที่แพ้ก็คือถอยเยอะครับวันนี้มาก็ไม่ได้ถอยอะไรมากมายครับนี่ครับกลับมาไฟนี้น้องชายเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วเป้าหมายเราหลังจากนี้อ่ะก็อยากชิงบ้างครับอยากชิงแชมป์บ้างครับพี่กันหน่อยพี่คิดว่าเหมาะสมครับก็จะขึ้นไป115 115ปอนด์ทำได้นะได้ครับอยากขอบคุณครับครับก็ขอบคุณปู่ขอบคุณพ่อขอบคุณพี่ในค่ายมวยเพชรเจริญวิทย์ครับบอกให้ซีเราหน่อยที่ติดตามครับวันนี้ก็ผมทำสำเร็จแล้วครับขอบคุณทุกกำลังใจครับครับผมยินดีกับชัยชนะด้วยครับน้องครับผม